จากกรณีนางสาวบีอายุ26ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจสวพอบอวินจังหวัดชนบุรีเพื่อดำเนินคดีกับแฟนหนุม่มโดยอ้างว่าเป็นสสอกรุงเทพมหาคนครพักก้าวไกลหลังถูกทำร้ายร่างกายต่อยหน้าและดึงศีรษะจากนั้นนายนัทวุฒิบัวประทุมประธานคณะกรรมการวินัยพักได้โพสต์ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วและจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการวินัยอย่างเร็วที่สุดโดยจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและภายใต้าการเคารพต่อสิทธิของผู้เสียหายเป็นหลักครับล่าสุดมีรายงานว่า กรณีที่มีภาพสอสฝ่ายชายนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีคราบเลือดเต็มเสื้อผ้าคือนายซีรินสังวนศิลป์สอสเขต31กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันโดยเจ้าตัวระบุว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่กรณีที่หญิงสาวออกมาแจ้งความทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนายซีรินจะออกมาชี้แจงเองทางโซเชียลทั้งนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทักไปสอบถามนายซีรินถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้านนายซีรินได้ตอบกลับว่าตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลจะรีบชี้แจงนะครับโดยมีภาพเจ้าตัว ที่มีแผลที่หัวและคราบเลือดที่เสื้อ